ค่ะก็ไม่เคยเต้นแรงๆก็ต้องมาเต้นคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็เพื่อแฟนๆค่ะก็เต็มที่ค่ะเจ็บด้วยเจ็บหัวเข่าหัวเข่าบวมค่ะเต้นแรงไปหน่อยคือนัดก็บอกว่าให้ทานยาค่ะแล้วก็เหมือนให้พันผ้าไว้จะได้ดีขึ้นค่ะนัดนี่ให้ติปเป็นหมื่นเลยใช่ค่ะได้มา 20,000 กว่าบาทตอนเราเห็นเป็นยังไงบ้างตอนแรกตกใจเพราะว่าเห็นมีทีมงานมาบอกว่าเดี๋ยวพี่นัทจะให้พวงมาลัยเราก็เลยนึกว่าอ๋อโอเคคงจะเป็นอะไรแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นปุ๊บเราก็แบบพี่นัทก็แบบมาเร็วมาเร็วคล้องคออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแบบมีกำลังใจกำลังใจเต้นต่อใช่ค่ะพี่นัทมีแซวอะไรไหมคะว่าไม่พี่นัทบอกว่าจะได้แบบมีกำลังใจร้องเพลงต่อไปมีกำลังใจเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าจะได้ร้องเพลงให้เขาฟังบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคสองมือนี้เอาไปทำอะไรดีคะโฟยังไม่ได้เอาไปทำยังไม่ได้แกะเลยค่ะยังอยู่เป็นพวงอยู่ค่ะยังไม่ได้แกะค่ะจะเก็บไว้เลยไหมคะก็คงเก็บไว้ยังไงแล้วคงไม่แกะค่ะเป็นที่ระลึกแล้วตอนนี้อาการของเขาเป็นไงบ้างคะดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะทางฝ่ายคอนเสิร์ตก็แบบเป็นห่วงว่าวันนั้นเขาก็บอกว่าโฟไปโรงพยาบาลเลยนะกลัวขึ้นคอนเสิร์ตไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอว่าอย่างอันนี้คือไปหาหมอแล้วยังไม่ได้หาค่ะเพราะว่าทานยาแล้วก็พ่นยาเองมันก็ดีขึ้นเราก็เลยไม่ได้ไปค่ะหายบวมแล้วใช่มั้ยหายบวมแล้วค่ะใช่เป็นห่วงอะไรพิเศษเป็นห่วงพี่นัทเป็นห่วงอะไรพิเศษไหมคะเขาก็บอกให้ทานยาค่ะเพราะว่ากลัวว่าเราจะมีงานอีกแล้วเราจะไม่ไหวอ่ะค่ะตอนนี้พี่นัทเป็นไงบ้างคะค่ะก็ช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยขึ้นเพราะว่าต้องมีประชุมเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำด้วยกันค่ะใช่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะผลิตภัณฑ์ที่จะทำด้วยกันไปถึงไหนแล้ว คือยังแบบยังไม่สมบูรณ์ซะทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องโปรดักต์เรื่องแพ็คเกจอะไรเงี้ยเสร็จหมดแล้วมันก็เหลือแค่แบบนิดหน่อยการตลาดอะไรเงี้ยค่ะที่เราต้องมาคุยกันมาประชุมกันว่าเราจะวางแผนการตลาดยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะตัวอะไรที่เป็นกลางไหมคะมีค่ะมีแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่าปีนี้จะทันหรือเปล่าอะค่ะจริงๆรวมๆก็ประมาณสัก 80% ละค่ะมันจะเป็นปีหน้าพยายามจะให้ทันปีนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ทันปีนี้ก็คงต้องเลื่อนไปปีหน้าคุณกับพี่นัทหรือว่าใช่ค่ะคุณกับพี่นัทค่ะใช่ค่ะคนละครึ่งเลยเหรอคนละครึ่งใช่ค่ะครึ่งนึงเลยคนละครึ่งค่ะไม่ค่ะทำธุรกิจร่วมกันแล้วจะมีปัญหากันมีแต่คนบอกค่ะแต่ว่าพี่นัทเขาเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็เขาเก่งทางด้านนี้แล้วเรานี่สิเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอะไรเงี้ยต้องหวังพึ่งพี่นัทเยอะค่ะขอคำปรึกษาเนาะใช่ค่ะคุยกับพี่นัทบอกพี่นัทหนูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะแต่รู้ว่าวัยรุ่นฮิตอะไรชอบอะไรอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้กระแสของอะไรที่ผู้หญิงชอบอย่างเงี้ยเราจะรู้ค่ะแชร์กันใช่ค่ะก็มาคนละครึ่งว่าใครรู้ทางด้านไหนค่ะแบ่งกันเลยนะคะเราดูด้านไหนพี่นัทดูด้านไหนใช่ค่ะค่อนข้างจะแบ่งโฟมก็บอกว่าทาง PR อะไรเงี้ยเราสามารถนะอะไรเงี้ยเราก็รู้จักดาราหลายท่านอะไรเงี้ยที่สามารถจะแบบพูดคุยได้หรือว่าสนับสนุนเราได้อะไรเงี้ยค่ะ